สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเข้ารายการ The Topic กันนะคะก็มีเรื่องที่เราต้องคุยกันเพื่อการลงทุนนะคะแล้วก็มาเป็นประจำนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะสำหรับในการประเมินการลงทุนสัปดาห์ถัดไปแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ค่ะเราหยุดชดเชยไปนะคะก็จะไปเปิดทีก็คือวันอังคารนะคะวันนี้เราก็จะมองแล้วกันนะคะไปสำหรับในสัปดาห์นี้รวมไปถึงตลอดทั้งไตรมาสที่สองเลยแล้วกันนะคะอาจจะมองยาวไปถึงไตรมาสที่3ก็ได้แต่ว่าจริงๆมันก็มีความผันผวนเยอะนะคะฉะนั้นในมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็บอกว่าจริงๆอยากจะมองเป็นเดือนต่อเดือนหรือว่ามองเป็นไตรมาสก็น่าจะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะแน่นกว่านะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะตอนนี้ตลาดก็ผันผวนกันทีเดียวนะคะในตลาดคริปโตแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเราเริ่มจะเห็นการนิ่งๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะลงบ้างแต่ว่าตลาดหุ้นก็ลงมาเยอะนะคะแล้วโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านเนี่ยดาวโจนส์เนี่ยขึ้นไป400กว่าจุดแล้วก็เป็นการบอกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ย 8.3% ของเดือนเมษายนเนี่ยเขาบอกว่าตลาดบอกว่าเหมือนมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยการรอประชุมในวันที่14-15มิถุนายนนี้ที่หลายคนรอดูกันนะคะว่าเอ๊ะทางด้านของกรรมการเฟดเนี่ยจะมีความเห็นอย่างไรแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังคงจะส่งขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าคือเหมือนตามที่ส่งสัญญาณมา 0.5% แต่ตอนนี้ตลาดก็แบ่งเป็น2ฝักฝ่ายนะคะบางฝ่ายก็บอกว่า 0.75% วันนี้ค่ะนักวิเคราะห์ของเรานะคะมีท่านเดียวค่ะอาจจะแปลกใจนะคะทำไมเราเชิญมาท่านเดียวนะคะจริงๆเราอยากจะเจาะท่านนี้นะคะก็เป็นนักวิเคราะห์ใหม่รุ่นใหม่นะคะที่ความรู้เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์ได้ฉะฉานดีนะคะเราก็เลยขอสัมภาษณ์ท่านคนเดียวก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะให้ช่วยบอกถึงกลยุทธนะคะแล้วก็ภาพการลงทุนให้เราฟังกันหลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยทยอยออกมาแล้วก็คงจะ เลือกหุ้นได้ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะคะว่าจะมีหุ้นอะไรที่เก็บเข้าพอร์ตเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์ท่านนี้เนี่ยที่เราเคยสัมภาษณ์ไปนะคะก็ เคยมองเอาไว้นะคะว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ย 1,700 จุดเนี่ยก็บอกว่าให้ขายออกนะคะแล้วก็ให้กลับเข้ามาอีกทีนึงนะคะก็คือหลังจากที่ผ่านพ้นเซลล์อีเมลไปแล้วนะคะทีนี้กลับมามองใหม่เนี่ยมองอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในรอบนี้ค่ะเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณสรพลวีระเมธีกุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็โอเคค่ะรอบที่แล้วนะคะสัมภาษณ์คุณบอมไปนะคะคุณบอมบอกว่า 1,700 ให้ขายนะคะแล้วก็1,580กว่าๆนี่ก็คือจะพอซื้อได้แต่สิ่งที่คุณบอมเตือนเลยนะคะบอกว่าเซลล์อินเมย์อย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณบอมมองตลาดยังไงบ้างคะเพราะว่าลงมาต่ำกว่า 1,600 จุดแล้วครับก็ตอบถามสั้นๆก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดตลอดทั้งรายการนะครับผมมองว่าเซลล์อินเมย์จบแล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าจริงๆคือเรามองเป็นเซลล์อินเฟิร์สฮาล์ฟออฟเมย์นะครับแล้วก็บายแบ็กนะครับซึ่งบายแบ็กของผมเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นซื้อทยอยสะสมตรงนี้เลยนะครับตรงกรอบแนวรับที่เราให้ไว้ที่1585ไม้แรกนะครับเปิดมาหัววันอังคารวันพุธเนี่ยนะครับทยอยสะสมซื้อได้เลย1ไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบถามแรกก่อนเลยนะครับเราคิดว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยจบละนะครับแล้วก็ second half of May หรือว่าครึ่งเดือนหลังหรือว่า2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยให้กลับมาเริ่มทยอยสะสมได้แล้วครับอืมค่ะทีนี้ซื้อเนี่ยเป็นแบบว่าซื้อแบบเต็มไม้เลยไหมฮะหรือว่าค่อยๆซื้อฮะผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าตอนนี้ถ้าเราแบ่งไม้ซื้อเนี่ยนะครับผมมองว่าไม้สมมติเราแบ่งไม้ซื้อออกเป็น4ไม้เนี่ยผมว่า2ไม้เนี่ยหรือว่าครึ่งนึงเนี่ยซื้อตรงนี้เลยนะครับส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยนะครับซื้อบริเวณประมาณ 1,550 จุดนะครับแต่ผมก็เราจะบอกว่าผมว่ามันก็มีโอกาสนะที่อาจจะไม่ได้ลงไปแตะ1,550นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2ไม้แรกครับผมว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมว่ามีหุ้นหลายตัวเริ่มกลับมาน่าทยอยสะสมได้แล้วครับค่ะทีนี้ถามเหตุผลละกันไปคุณบอมถึงมองแบบกลยุทธ์แบบนี้ครับคืออย่างนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ 1,700 ในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับผมเราก็มีการสัมภาษณ์กันนะครับคุณเราก็มีการถามผมตั้งแต่ตอน 1,700 นะครับว่าเอ้ยผมก็บอกว่าตอนนี้อย่าไปยุ่งกับตลาดหุ้นนะครับเพราะว่านโยบายการเงินมันกำลังจะมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันดึงให้ EPS เนี่ยกำลังจะโดนดาวเกรดซึ่งณตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อเพราะว่า EPS บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันโดน30% ประมาณจากราคาน้ำมันแล้วพอเวลาราคาน้ำมันมันสูงอ่ะมันก็ดึงให้ EPS มันขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับแต่คนเนี่ยไม่ได้ไปมองผลกระทบต่อเลยว่าเอาแล้วถ้า
น้ำมันมันสูงอยู่ขนาดนี้เนี่ยเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยผลกระทบมันจะเริ่มโดนดาวเกรดหรือยังนะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มโดนดาวเกรดลงมานะครับแล้วก็นโยบายการเงินก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มเห็นแผนการลดขนาดงบดุลเริ่มเห็นเฟดบาลานซ์ชีทเริ่มเห็นเฟดฟันฟิวเจอร์ที่มันชัดเจนมากขึ้นตลาดหุ้นมันจะไม่ชอบความไม่ชัดเจนตลาดหุ้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเปิดแผนอะไรเปิดออกมาเลยแล้วเดี๋ยวมันลงมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวตลาดมันก็จะมีการ buy back หรือว่า sell buy on dip ด้วยตัวมันเองซึ่งผมกำลังจะบอกว่าตอบคำถามเลยว่าทำไมเราประเมินว่าตอนนี้เริ่มทยอยสะสมซื้อหุ้นได้แล้วนะครับ1นะครับเราใส่สมมติฐานราคาน้ำมันดิบเข้าไปณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าหากเราตัดกลุ่มพลังงานออกจาก EPS เนี่ยนะครับเซตจะมีดาวไซด์เนี่ยประมาณ 8% ของกำไรนะครับซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ1เดือนครึ่งเนี่ยเราเริ่มโดนดาวเกรดลงมากสิกรเราจะใช้ EPS เนี่ยใช้12 month forward นะครับเริ่มโดนดาวเกรดจากประมาณ 101.5ตอนนี้ลงมาเหลือบริเวณประมาณ96กว่าความหมายคือมันเริ่มโดนดาวเกรดมาแล้ว 5-6% เราประมาณการกำไร12มันหดอยู่ที่ 8% ตอนนี้มัน 6% จาก 8% แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันแรกที่ว่ามันเริ่ม price in นะครับอันที่2เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในฝั่งของตัวFed Balance Sheet เนี่ยนะครับเราเห็นทรงแล้วมันชัดเจนแล้วนะครับว่า3เดือนแรกเนี่ยมันจะลดลงไปประมาณ 45,000 เอ้ยโทษนะครับ 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เดือนถัดมาก็คือเดือนที่42นะอันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับแล้วเราเอาตัวเลขตรงนี้นะครับมาลองใส่ดูนะครับเป็นสมมติฐานสำหรับตัว S&P ซึ่งเป็นตลาดหุ้นเบอร์หนึ่งของโลกและเขามี correlation ที่มันชัดเจนนะครับ R square ของ Fed Balance Sheet กับ S&P เนี่ยมันสูงถึงประมาณ 0.8 นะครับความหมายคือตลาดหุ้นขึ้นหรือลงเนี่ย Fed Balance Sheet หรือว่าสภาพคล่องเนี่ยไปตรงหมดทิศทางเลยนะครับแล้วผมก็ลองเอาตัว position ตรงนี้มาวัดคร่าวๆดูว่าสมมุติว่าผมคิดว่า3เดือนแรกสภาพคล่องผ่านเฟดบาลานซ์ชีจะหายไปประมาณ 47,000 นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดือน4ถึงเดือน12หายไปเดือนละประมาณ 60,000 ถึง 90,000 แล้วเฉลี่ยกันไปเนี่ยนะครับก็คือ 47,000 47,000 47,000 60,000 60,000 60,000 แล้วก็6เดือนหลังก็เป็น 90,000 ขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเฟดบาลานซ์ชีเนี่ยมันจะหายรวมๆกันเนี่ยไปประมาณสัก 8 ถึง 9 แสนล้านใน12เดือนข้างหน้านะครับซึ่งถ้ามันเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับมันจะได้ตัวเลขหนึ่งที่มันน่าสนใจมันบอกว่าทุกๆนะครับ100,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ถูกถอนออกไปนะครับมันจะกระทบ S&P ตลาดหุ้นเบอร์หนึ่งของโลก50จุดนะครับทุกๆ100,000ล้านมันจะหายไปประมาณ50จุดแล้วเราคูณออกมาเนี่ยนะครับ12เดือนข้างหน้ามันจะหายไปประมาณ800,000ถึง900,000ถูกไหมครับแล้วก็เอาคูณกันไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ S&P จะหายไปบริเวณประมาณ400ถึง500จุดนะครับณวันนั้นเนี่ย S&P เนี่ยนะครับอยู่ 4,200 ค่ะนะครับลบลงมาประมาณ400จุด S&P จะมีดาวไซด์ที่ 3,800 ครับซึ่งใกล้แล้วนะครับซึ่งใกล้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยผมก็เลยบอกคุณว่าตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นทั้งโลกอะครับตอนนี้จะขึ้นได้นะครับต้องให้ตลาดอเมริกาหยุดลงก่อนถูกไหมนะครับมันจะเป็น sentiment เลยเพราะว่าตลาดหุ้น MSCI ของอเมริกาเนี่ยมันก็ contribute ประมาณ 60% ของโลกแล้วอะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้หุ้นอเมริกาหยุดลงก่อนผมก็เลยมีการนั่งคำนวณว่า S&P ตรงประมาณ 3,800 นะครับมันจะเริ่มหยุดลงนะครับเห็นไหมครับแล้ววันก่อนมันลงไปประมาณ 3,800 3,900 แล้วมันเริ่มหยุดละนะครับอันนี้คือเป็นคำตอบ32นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัว EPS ไทยที่เริ่มโดนดาวเกรดลงมา 6% จาก 8% ที่เราประเมินไว้เรื่องที่2ก็คือ S&P คำนวณเป็น Fed Balance Sheet ออกมาได้ประมาณสัก 3,800 กว่านี่ก็เริ่มเจอดาวไซด์แล้วนะครับประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อนะครับว่าตอนนี้เสียงมันแตกนะครับว่าเงินเฟ้อที่มีการรายงานออกมาถึงแม้จะผ่านจุดพีคจริงแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันยังสูงอยู่ 8.3%ก็เลยมีการแบ่งการตีความออกเป็น2เรื่องนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับจะขึ้น75หรือ50 basis point นะครับตอนนี้ตลาดมันตีความแตกความหมายคือมันอยู่บริเวณประมาณ50ปลายๆถึง60ความหมายคืออะไรครับก็จะมีคนครึ่งหนึ่งเชื่อว่า75 basis point อีกครึ่งหนึ่งไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในช่วงครึ่งเดือนหลังซึ่งผมกำลังจะบอกว่าผมส่วนตัวประเมินว่า50 basis point ไม่ใช่75นะครับแล้วถ้าตลาดมันเริ่มมีการ price out 75รับ price in 50ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมหุ้นจะขึ้นทันทีนะครับถามว่าทำไมเรามองอย่างนั้นนะครับคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าถ้าคุณลองไปดูในรายละเอียดดูครับต่อให้เงินเฟ้อออกมาเป็นยังไงต่อให้คนมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนยังไง Fed Fund Future ในปลายปีนี้เดือนธันวาคมเนี่ยยังอยู่บริเวณประมาณ 2.7 ค่ะ
ค่ะ 2.7 ปัจจุบันตอนนี้ effective rate อยู่ประมาณ 0.8 ความหมายก็คือมีโอกาสในการขึ้นอีก 2% ถ้าคุณหาร25 basis point มาก็คือขึ้นอีกประมาณ8ครั้งถูกไหมครับก็คือขึ้น25 8ครั้งนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีการประชุมต่อจากเนี้ยนะครับถึงสิ้นปีอ่ะมีอีกแค่5ครั้งนะครับมีอีกแค่5ครั้งของ Fed meeting แล้วมีการขึ้นดอกเบี้ยได้อีกประมาณ 2%เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นมีความจำเป็นเลยว่าทำไมจะต้องเร่งขึ้น75 basis point คือขอให้คุณขึ้น50 basis point พร้อมๆกันนะครับใน5 meeting อ่ะมันยังเกินเลยของ Fed Fund Future ที่เขาคำนวณไว้อ่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า50 50 50แล้วไปจบด้วย25แบบเนี้ยนะครับเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย75 basis point ที่สำคัญเลยคือ 0.53 อาจจะเป็น 0.53 ครั้งแล้วจบด้วย25นะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะประเมินว่าผมก็จะบอกว่าแล้วผมฟังพาเวลพูดนะครับเมื่อประมาณคืนวันพฤหัสทับศุกร์เนี่ยมันมีคีย์อินดิเคเตอร์นึงที่พาเวลเขาบอกนะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าสถานการณ์ทุกอย่างมาเริ่มคลี่คลายครับเผลอๆเฟดอาจจะมีการกลับลำก็ได้นะความหมายคือก็อาจจะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ได้ก็เป็นไปได้รวมทุกอย่างมันเปิดหมดไม่ใช่แค่ว่าจะ57.5 57.5รวมทุกอย่างมันเปิดหมดซึ่งเป็นครั้งแรกที่พาเวลพูดในลักษณะแบบเริ่มโทนดาวตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกกับนักทุนว่าพอเอา3เรื่องนี้เนี่ยเข้ามาแมชรวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นจะเริ่มเจอจุดบอททอมเอาในระยะสั้นๆนะครับและมีโอกาสที่จะรีบาวทั้งในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งในฝั่งของประเทศไทยนะครับแล้วเดี๋ยวประเด็นอื่นๆเราจะมาพูดคุยกันว่าเอาแล้วเงินเฟ้อเรามองยังไงตลาดหุ้นเป็นยังไงกลุ่มไหนเป็นยังไง GDP ไทยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดต่อกันนะครับอันนี้ตอบการตอบคำที่2ครับโอเคค่ะทีนี้เราถามนิดนึงค่ะว่าตัวที่บอกว่าเริ่มเห็นก้นเขาเรียกว่าเริ่มเห็นก้นถ้วยแล้วนะคะก้นของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวของเงินเฟ้อเนี่ยคือในเดือนของเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย 8.3 ตลาดกำลังคิดว่ามันผ่านไปแล้วเพราะว่าดูจากดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์เนี่ยคือดีดขึ้น400กว่าจุดก็เหตุผลเพราะว่าคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจุดสูงสุดเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณบอมมองว่าถ้าล่ะถ้ามันยังไม่ผ่านล่ะคะถ้ามันยังไม่ผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเจอที่ 0.75% เขาอาจจะรีบขึ้นไปก่อนในขณะที่ตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันยังดีอยู่เพราะว่าถ้าภาวะข้างหน้ามันไม่ดีเนี่ยไปขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะคะค่าใช้จ่ายมาต้นทุนเงินมาแต่ว่าหารายได้ไม่ได้มันจะกระทบหนักไปอีกคุณบอมมองว่าถ้าไปเจอแบบนั้นขึ้นอย่างเงี้ยตลาดมันจะมีความเสี่ยงไหมคะโอเคผมตอบก่อนนะว่าผมตอบก่อนนะว่าผมไม่เห็นด้วยกับอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆความหมายคือผมผิดทางเนี่ยตลาดหุ้นลงไปต่ำกว่า 1,550 จุดแน่นอนโอเคนะครับแน่นอนตอบเลยว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าผมให้น้ำหนักเรื่องนั้นน้อยมากผมถึงเชื่อว่า50 basis point อยู่โอเคอ่ะแล้วมาลงรายละเอียดกันทำไมผมผิดกันจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากแชร์กับทุกท่านฟังนิดนึงนะครับว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยนะครับกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจริงๆผมก็คือรอบนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมอาจจะคือมันไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าเงินเฟ้อรอบนี้พอเวลาขึ้นดอกเบี้ยแล้วมันจะสกัดเงินเฟ้อได้มันไม่มีอะไรที่เป็นแบบบอกเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวจริงๆผมนะผมบอกว่าเวลามันดูแบบใหม่ครับเศรษฐกิจแบบใหม่ตลาดหุ้นแบบใหม่หลายอย่างมันเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับ100ปีที่แล้วอะครับผมกำลังจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วอะวิธีอะที่มันสามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ดีกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้อันนี้ผมคิดว่าหลายคนยังไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้หลายคนพูดถึงแต่ว่าเฮ้ยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อผมเห็นต่างเป็น2มุมผมจะบอกว่ารอบนี้นะครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เป็นการบอกว่าเงินเฟ้อจะหยุดนะครับแต่ที่สำคัญเลยวิธีที่ทำให้เงินเฟ้อลงที่ทำได้ดีกว่านะครับมันมีอยู่3วิธีครับวิธีแรกเลยนะครับคือเอาสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเจรจากับจีนเพื่อผ่อนสงครามการค้าออกการผ่อนสงครามการค้าเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะสามารถสกัดเงินเฟ้อได้ดีมากๆและดีกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก อันที่สองกดตลาดหุ้นและตลาดเหรียญคริปโตเคอเรนซีลงวิธีนี้จะเป็นวิธีการช่วยกดเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาด้วยอันที่สามใช้ได้สั้นๆพาเวลกล่อมสปีชไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงินเฟ้อก็จะผ่านไปแต่อันนี้ใช้ได้สั้นๆสามวิธีนี้จะเป็นการช่วยปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับวิธีที่สี่คือจีนมาช่วยจีนจะมาช่วยยังไงจีนเนี่ยนะครับต้องมีการคือผมต้องบอกกับคุณก่อนว่ารอบนี้เงินเฟ้อรอบนี้กับ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยรอบนี้มันคนละบริบทกันรอบนี้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยแรกสุดเลยอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่ราคาทุกอย่างมันดันขึ้นมาแล้วก็purchasing power นะครับ
รอบนี้มันเกิดจากโควิดนะครับซึ่งร้อยปีที่ผ่านมามันเงินเฟ้อมันไม่ได้มีการเกิดขึ้นจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่โดนล็อกดาวน์ซัพพลายdisruption แบบนี้แล้วก่อให้เกิดเงินเฟ้อนะครับแล้วก็พลังงานดันตามจากเรื่องของสงครามสถิติมันไม่เคยมีการเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไปคือคุณไปเอาบริบทเก่าๆมาแก้กับปัญหาเงินเฟ้อซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตแบบใหม่มันจะไม่ได้แมชกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตอบคำถามว่าผมเชื่อว่ารอบนี้วิธีการขึ้นวิธีการสกัดเงินเฟ้อได้ดีจริงๆในบริบทของเศรษฐกิจแบบใหม่พิมพ์เงินแบบใหม่หลายๆอย่างแบบใหม่เนี่ยทำให้3วิธี1กดหุ้นกดคริปโต2ยกเลิกสงครามการค้า3พาวเวลเป็นคนของสปีชนะครับแต่ถามว่าขึ้นดอกเบี้ยก็โอเคนะครับแต่ผมมองว่าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเขาอ่ะขึ้นเพื่อมีรูมให้เวลาเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วมันมีการลงมาได้ขึ้นเพื่อลงผมมองเข้าใจคุณบอมกำลังจะบอกว่าไอ้เงินเฟ้อรอบนี้ที่มันขึ้นมามันมาจากฝั่งซัพพลายไซด์หรือเปล่าคะครับถูกต้องนะอันนั้นฉะนั้นการแก้ต้องไปแก้แบบนี้ทีนี้เนี่ยนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเจรจาจีนผ่อนคลายเรื่องสงครามการค้าในประเด็นไหนคะที่มันเป็นสงครามกันอยู่ตอนนี้ที่มันจะเป็นจุดที่เจรจาได้คือแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ผมส่วนตัวผมก็มองอย่างนี้ครับว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยยากไม่มีทางนะครับแต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปฟันธงว่ามันยากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสงครามการค้าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจะครบเดือน6เนี่ย USTR ก็จะมีการกลับมาดูกันเนี่ยคือเดือนหน้านะครับซึ่งครบรอบ4ปีสมัยทรัมป์เขาทำไว้ในปี2018นะครับแต่ก็บอกว่าถ้าใครจำได้ทรัมป์ยุคสุดท้ายอ่ะเขาก็บรรลุข้อตกลงการค้าเฟส1ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคอนเฟิร์มหรือว่าถ้าทำไมมันจะไปรู้ข้อตกลงการค้าเฟส2ไม่ได้ครับนะครับจีนสหรัฐเองก็มีการนำเข้าสินค้าจากจีนภาษีก็โดนไป15-25%นะครับก็จะมีการผ่อนลงไปก็ได้ครึ่งนึงนะครับอย่างตอนนั้นมารู้เฟส1ก็จาก 15% ลงไปเหลือ 7.5% ถูกไหมครับรอบนี้ก็อาจจะมารู้เฟส2ก็ได้เพราะฉะนั้นต้นทุนที่จีน manufacturing และส่งออกมาให้สหรัฐอเมริกาใช้ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็โดนภาษีอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการผ่อนคลายลงและเป็นการช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศจากคอสพุชที่มันเข้ามาในประเทศอันนี้เห็นตรงๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ตรงๆเลยนะครับจีนเองก็จะเป็นการชะลอเรื่องของเศรษฐกิจที่เขาชะลอด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้วินวินนะครับผมว่าวินวินนะครับแล้วถ้าคุณจะไปมีปัญหากันคุณก็ไปทะเลาะกันต่อเรื่องนาโต้และรัสเซียยูเครนไปแบ็คข้างหลังกันไปแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อเพราะจีนเองก็มีปัญหาเงินเฟ้อในตัวด้วยชาติเองก็มีปัญหาเงินเฟ้อในตัวด้วยครับอืมค่ะแล้วอันที่สองกดตลาดหุ้นกับคริปโตคริปโตเนี่ยจะบอกว่าทางรัฐบาลนี่อยู่เบื้องหลังนะรัฐบาลสหรัฐอยู่เบื้องหลังนะตลาดคริปโตนี่ไปแล้วนะคะเนี่ยที่เกิดความปั่นป่วนจริงๆเรื่องนี้ผมอาจจะแบบไม่ขอแตะเยอะละกันเพราะว่ามันไม่มีทฤษฎีใดๆที่บอกอย่างเรื่องแรกทฤษฎีมันบอกอีโคโนมิกส์มันชัดเจนว่าเฮ้ยถ้ามันลดสงครามการค้ามันช่วยอันที่สองเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่ามันก็จะเป็นในเรื่องของตัวดีมานด์เป็นเรื่องของสเปกุเลตดีมานด์เงินมาง่ายเงินมาเร็วในช่วง2ปีที่ผ่านมาคนใช้จ่ายสินค้าลักชัวรี่รถยนต์มือ2ราคาพุ่งขึ้นคนรวยเร็วมากนะครับแป๊บเดียววันนึงได้เป็นล้าน2ล้านเอาเงินจากกอเมนเนี่ยที่อยู่บ้านเนี่ยนะครับมาเล่น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 นะครับโอ้มันเมเมสต็อกทุกอย่างวิ่งกันหมดนะครับแล้ว purchasing power เงินมันสูงนะครับนาฬิกานี่ขึ้นมา 3-4 เท่าในช่วงที่ผ่านมาผมก็เลยจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นภาวะแบบฟองสบู่นะครับแล้วมันจริงๆแล้วมันเป็นการช่วยเล็กมันเป็นการช่วยเงินมันเป็นการเร่งเงินเฟ้อด้วยระดับนึงนะครับว่าเฮ้ยของตรงนี้เฮ้ยผมเบ็ดซื้อเฮ้ยผมบิดเพิ่มขึ้นผมบิดเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ผมได้เงินมาง่ายนี่คริปโต Nasdaq เป็น new high เดือนพฤศจิกายนพร้อมกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เล่นกันมาหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบคือไม่อยากพูดเต็มปากว่ามันเป็น demand team นะครับแต่มันก็เป็นเงินจริงๆอ่ะแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันก็ต้องมีการลด purchasing power ตรงนี้ลงนะครับซึ่งรายได้หลักของคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการจ้างงานเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณตกงานมา2ปีคุณอยู่บ้านแล้วคุณก็มาเก็งอะไรจากตลาดพวกนี้แล้วมีหนำซ้ำคุณยังได้เงินมาสัปดาห์ละ600เหรียญอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือภาพตรงนี้มันก็จะเป็นการกลับละนะผมกำลังจะบอกว่ามันจะเป็นการกลับแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับว่ารอบนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นเลยคือเวลา real yield มันเป็นบวกนะครับ real yield คือ nominal yield adjust กับเงินเฟ้อซึ่ง3ปีผ่านมามันเป็นลบพอมันเป็นลบเนี่ยพี่เนาจะเห็นได้เลยว่าไม่มีความว่า risk off risk on เลยอะ risk on อย่างเดียวอะปกติภาวะ risk off กับ risk on เนี่ยหุ้นขึ้นทองคำลงหุ้นลงทองคำขึ้นแต่ปัจจุบันตอน3ปีผ่านมาเวลา real yield มันติดลบอะไม่มีใครลงทุนในพันธบัตรลงทุนในพันธบัตรคุณก็เจอเงินเฟ้อกินทองคำก็ขึ้นคริปโตก็ขึ้น Nasdaq ก็ขึ้นรถยนต์ขึ้นอสังหาขึ้นนาฬิกาขึ้นหุ้นขึ้นหมดแต่ผมกำลังจะบอกว่าจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะ real yield มันเป็นบวกแล้ว
เวลา real yield มันเป็นบวกอ่ะทุกอย่างมันมีต้นทุนที่มันสูงขึ้นเงินมันจะเริ่มไหลกลับเข้ามาในพันธบัตรเพราะพันธบัตรเริ่มกำไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นเลยว่า Nasdaq จะไปก่อนเหรียญจะตามมาเดี๋ยวไอ้สินทรัพย์อื่นๆก็จะตามไปและอันนึงที่เริ่มลงแต่ยังไม่ลงแรงนะคุณดูดีๆนะราคารถยนต์มือ2แล้วก็พวกนาฬิกาแบบไฮเอนด์นะที่เป็นของอ่ะเดี๋ยวลงหมดเลยอสังหาเดี๋ยวก็จะเริ่มลงแต่ผมกำลังจะบอกว่าแต่หุ้นลงแล้วคริปโตลงแล้วแต่บางอย่างที่มันยังไม่ลงอันนี้ก็จะเป็นการเปิดภาพว่าถึงแม้ภาพรวมผมประเมินว่าเดี๋ยวมันจะรีบาวแต่ในระยะกลางระยะยาวก็จะรีบาวได้ไม่ยาวนะก็จะเป็นกรอบแบบนี้เพราะว่ามันถูกดีเลย์ลงมานะครับเรียวยูเป็นบวกเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันจบรอบของหุ้นที่มันเล่นง่ายคริปโตที่มันเล่นง่ายแล้วนะครับแล้วก็มันกำลังจะเริ่มเข้าสู่ภาวะพื้นฐานจริงๆแล้วแบบที่เม็ดเงินมันหายไปนะครับคุณบอมครับคือตรงนี้ฟังดูก็คือมันเป็นการตัดต้นทางของพูดในเงินที่มันเป็นฟองสบู่อะที่มันจะมาสร้างภาวะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราตัดตอนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอพูดถึงอสังหาก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าอสังหาเนี่ยราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ดอกเบี้ยที่มันเป็นดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านก็เริ่มขึ้นแล้วมันกลายว่าพอเราตัดวงจรตรงนี้เพื่อให้เงินเฟ้อมันแฟบลงแต่มันอาจจะไประเบิดในบางจุดเช่นหนี้ที่มันจะระเบิดหรือเปล่ามันนี่นะฮะคืออันนี้ตอบอันนี้คืออันนี้ตอบยากนะครับว่ามันจะเป็นการปะทุไปไหมแต่ผมต้องบอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่ารอบนี้ผมเปรียบเทียบฟังก่อนผมเปรียบเทียบสองสามเรื่องรอบแรกเลยคือวิกฤตแต่ละรอบมันแตกต่างกันไปรอบนี้นะครับเงินเฟ้อเนี่ยผมว่ามันแตกต่างกับปี2000กับปี1970อธิบายให้ฟังส่วนอสังหารอบนี้ก็แตกต่างกับปี2008ที่มันชัดเจนรอบนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเลเวลสูงผ่านการทำ CDOนะครับแล้วก็มาบันเดิลเป็น CDS นะครับแล้วก็ leverage ไป30กว่าเท่านะครับแล้วก็ credit rating ก็คือทำให้อยู่ตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันบับเบิ้ลออกมาเนี่ยโอ้ไอตัว asset back อ่ะมันเละหมดเลยคือ asset ที่มัน back asset ที่มัน back asset ออกไปเรื่อยๆเอาพูดง่ายๆเหมือน UST กับ Luna ครับมันจะมีความเหมือนแล้วก็ความไม่เหมือนนะแต่ว่าอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่า once ที่ asset back ที่เชื่อมาตลอดแล้ว asset back มัน devalue ลดลงอ่ะ asset ที่มันค้ำอ่ะมันก็จะเป็นโดมิโนแบบนี้ครับอย่างที่คุณเห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เลยจะบอกว่าสังหารอบนี้ไม่เหมือนกับ2008เพราะว่า leverage คุมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของ dot frank ของกฎการเงินอีกแล้วก็ภาคการอสังหารอบนั้นน่ะกระทบไปถึงภาคแบงค์รอบนี้แบงค์มีบัฟเฟอร์ในการรองรับเลยว่าอสังหาคุณออกไปเท่านี้ leverage การปล่อยคุณออกไปเท่านี้แบงค์ชาติบ้านเราคุมค่อนข้างดีซีแล้วก็ tier 1 ratio ถือว่าค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าวิกฤตอสังหารอบนี้ถ้าสมมติเกิดจากเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวหรือว่ารีเซชันนะครับจะไม่ได้เกิดจากภาคอสังหาไม่ใช่คนละแบบกันหมดค่ะทีนี้มาถึงของพาเวลกล่อมคุณพาเวลนี่ก็ผิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะเพราะกล่อมเนี่ยตลาดเชื่อไหมครับว่าตอนนี้คุณพาเวลบอกว่าไม่ 0.75 ไม่มีหรอกไม่ขึ้นหรอกแต่ปรากฏว่าตลาดก็ยังบอกว่า 0.75 ก็ยังมีอยู่เมื่อสักครู่ที่คุณบอมบอกว่าตอนนี้มันแบ่งเป็น2ทางถูกต้องครับผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเราดูเงินเฟ้อครับเราอ่าน 8.3% คนอาจจะบอกเฮ้ยมันยังสูงอยู่แต่ถ้าเราลงรายละเอียดไปข้างในอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากเพนอัพดีมานด์ของการเปิดเมืองนะครับมันมาจากราคารถยนต์นะครับมันมาจากท่องเที่ยวดีมานด์ส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้เวลามันเป็นเพนอัพดีมานด์เนี่ยเวลามันชะลอมันก็ชะลอได้ตัวมันเองนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมไปกดดูเนี่ยนะครับผมบอกว่าฝั่งซัพพลายอ่ะอเมริกาไม่ได้เป็นคนกำหนดนะครับจีนจะเป็นคนกำหนดฝั่งซัพพลายทั่วโลกของเงินเฟ้อนะครับผมกำลังจะบอกว่าในฝั่งของตัวประเทศจีนเนี่ยจริงๆเราดูปัญหาเราดูเรื่องนึงได้ค่อนข้างดีนะครับว่าจีนเองตอนนี้เขาล็อกดาวน์นะครับผมกำลังจะบอกจะชวนสังคุณคิดแล้วกลับมาที่เบสิกเลยครับจีนเนี่ยสถานการณ์ล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยจะคลี่คลายลงและปัญหาซัพพลายเชนดิสรัปชันทุกอย่างจะจบไปในช่วงปลายไตรมาส3นี้เพราะว่าอะไรครับตอนนี้ผมดูสัดส่วนของจีนนะครับเขาฉีดเข็ม3ไปประมาณ 25% ของประชากรเทรชโชว์ของเขาอยู่ประมาณ 60% แล้วถ้าผมประเมินถูกนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะแรมป์อัพไปถึงประมาณ 60-70% นะครับประมาณเดือนตุลาถึงละเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเจ้าปัญหาของการทำให้เงินเฟ้อทั้งโลกขึ้นนะครับไม่นับรัสเซียนะครับจีนเองเป็นตัวทำให้เงินเฟ้อขึ้นจากการที่ส่งออกน้ำเข้ามีปัญหาท่าเรือพอร์ตมีปัญหาผมกำลังจะบอกว่าคุณรอให้เข็ม3ของจีนขึ้นไปถึงจุดประมาณสัก 60-70% ปัญหาเงินเฟ้อทั้งโลกมันจะคลี่คลายได้ตัวมันเองส่วนหนึ่งและเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเห็น 8.5 8.3 7กว่าๆเนี่ยของอเมริกามันไม่ลงมันไม่แต่ประมาณปลายไตรมาส3นะผมว่าเวลามันลงแล้วมันลงแรงด้วยแล้วเวลามันลงแรงนะมันจะลงแรงจากเรื่องจีนที่มันกลับมาเปิดประเทศกับเรื่องที่2มันจะลงจากดีมานด์ของที่มันชะลอตัวไปเองที่แบบคริปโตหายทุนหาย
ดีมานด์ในการที่เคยสไปค์ที่มันทำให้เงินเฟ้อขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปเองแล้วเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับภาคการจ้างงานมันจะปิ่มปิ่มนิดนึงค่าแรงจะไม่ได้สูงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารอบนี้อย่าไปเอาดอกเบี้ยขึ้นแรงๆนะครับแล้วไปกระทบภาคการจ้างงานมันจะเหมือนปีหนึ่งมันจะเหมือนปี2000กับ1970อย่าทำแบบนั้นแล้วผมที่เมื่อกี้คุณเดาถามผมอะผมว่าพาเวลเขาทำถูกนะครับว่าอย่าพยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณให้การขึ้นการสกัดเงินเฟ้อไปกระทบภาคการจ้างงานเพราะตอนนี้ภาคการจ้างงานดีมากอย่าให้ถึงจุดนั้นเพราะถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเละแต่ผมก็จะบอกว่าวิธีตรงนี้ปล่อยให้มันไปตามกลไกปล่อยให้หุ้นมันลงคริปโตลงแล้วก็จีนฟื้นตัวขึ้นมาเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะหายไปด้วยตัวมันเองแล้วอย่างเงี้ยหุ้นมันจะลงไม่แรงมันจะซึมๆแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มขึ้นนะครับทำอะไรก็ได้อย่าให้เฟดโมเนตารีโพลิซีไปกระทบภาคการจ้างงานอย่างเดียวเลยครับซึ่งผมว่าพาเวลเขาพยายามจะทำอย่างนั้นค่ะเมื่อสักครู่คุณบอมบอกว่า S&P นี่คือลงไปนี่คือบอททอมแล้วล่ะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอ่ะดูก็เหมือนจะบอททอมแล้วทีนี้จีนล่ะคะสำหรับตัวของจีนนี่คือตลาดหุ้นเขาบอททอมไหมคะหรือว่าคือมันยังมีอะไรที่เราต้องรออีกคือผมตอบเรื่องจีนเนี่ยนะครับผมแชร์กับคุณฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าจีนเป็นอะไรที่หักปากกาเซียนมากแล้วผมเองก็ไม่อยากฟันธงเลยเรื่องจีนนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าจริงๆมันมีมุมหนึ่งนะครับที่เป็นครับที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นyield gap นะครับก็คือเป็น earning yield แล้วก็ net กับตัว bond yield ของประเทศจีนถ้านับในแง่ของคือมันคล้ายๆกันครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันโดยตรงนะครับ equity risk premium earning yield gap อย่างเงี้ยครับก็คือความน่าสนใจในการลงทุนพันธบัตรเมื่อเทียบกับหุ้นนะครับstock yield เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือตัว EPS เนี่ยนะครับadjust กับตัว index นะครับซึ่งถ้ามันสูงเมื่อเทียบกับพันธบัตรเนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยน่าลงทุนเมื่อเทียบกับพันธบัตรอันนี้ก็คือเป็นแกปนะครับซึ่งก็บอกว่าตอนนี้นะครับหุ้นจีนเนี่ยมันลงมาจนทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยเมื่อเทียบกับบอนด์ยิลด์ของจีนเนี่ยทำระดับสูงสุดเนี่ยนะครับในรอบ9ปีนะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์เบสิกเลยว่าพอสถานการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ความน่าสนใจเนี่ยในการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันเริ่มกลับมาแต่คำถามที่ถัดมาคือกล้าหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกกับคุณอย่างนี้ว่าถ้าเป็นผมนะเวลาตรงนี้นะผมรู้สึกว่าณวันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ย year to date เนี่ย Nasdaq ลงไป 25% S&P ลงไป 15%ยุโรปประมาณ 14% ญี่ปุ่น 8 นะครับจีนเนี่ย CSI 300เนี่ยประมาณ 20 แล้วก็เซตเนี่ยประมาณ 4% สมมติว่าเราไม่มีหุ้นเลยแล้วเราซื้อก็คืออเมริกาตอนนี้ year to date เนี่ยลงใกล้ๆกับจีนถ้าผมแนะเทียบกันผมไปอเมริกาว่าลงมาเท่ากันแบบนี้เอาง่ายๆเลยไม่ต้องแบบเทียบกับอันอื่นเลยนะเอาแบบ year to date กองทุนลงมาครองกันทั้งคู่อะใครติดกองทุนลบ 20% ทั้งคู่อ่ะถ้าจะให้ผมถัวอเมริกาก่อนจีนอันนี้ตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดเรื่องหุ้นต่างประเทศกันในเซสชั่นถัดไปแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้ตอบให้เห็นภาพว่าลงมาทั้งคู่ผมน่าสนใจทั้งคู่แต่เป็นผมไปฝั่งอเมริกาเพราะว่าผมรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็เห็นอะไรที่มันชัดเจนกว่านะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งที่ดอลลาร์แข็งเงินไหลดีกว่านะครับแต่ฟังคุณบอมแล้วเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าลงมากที่สุดเพราะว่าคุณบอมบอกว่าจบแล้วเซลล์อินเมย์จบแล้วแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยคือช่วงนี้ซื้อได้แล้วแล้วก็กำลังจะกลับขึ้นไปใหม่นะคะคุณบอมบอกเรื่องของจังหวะการเข้านิดนึงนะคะแล้วก็เข้าควรจะมีเต็มการเข้ายังไงบ้างโอเคครับก็ผมมองอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมเนี่ยแบมาตลอดนะครับร้อยกว่าจุดผมเลยบอกว่าตอนนี้เริ่มซื้อแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะทะลุ1,700นะครับยากนะครับผมมองว่าประมาณแบบคือคุณเล่นช็อตนี้เล่นเด้งได้ถึงประมาณสัก1650หรืออย่างมาก1666แต่ถ้าถามผมมันเยอะนะ70จุดตรงนี้เล่นได้แล้วผมมองว่ารันเวย์ในการเล่นน่ะยังเล่นได้ถึงการประชุมเฟดในเดือนมิถุนายนตอบคำถามแรกก่อนเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตสำหรับหุ้นไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเลยเนี่ยคือหุ้นโกรทไฮแวลูเอชั่นที่ปรับตัวลงมาเยอะนะครับประเภทที่2ก็คือหุ้นแวลูแบบรีโอเพนนิ่งนะครับซึ่งผมก็เลยจะบอกว่ามันจะมีกลิ่นอายของประโยชน์และซัพพอร์ตทั้งสองเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับวันสัปดาห์หน้าเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีการรายงาน GDP ไตรมาส1ซึ่งตอนนี้ตลาดคาดการไว้น่าจะอยู่ประมาณสัก 1.6 ถึง 1.7%
นะครับผมก็เลยจะบอกว่าถ้าให้ผมเลือกระหว่างมีดาวไซด์กับอัพไซด์ของตัวเลข GDP อ่ะผมว่ามีอัพไซด์นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้านับในของ year on year นะครับก็จากประมาณสัก 2-3 หมื่นนะครับขึ้นมาประมาณ 500,000 แล้วก็มีลุ้นว่าต่อจากเนี้ยนับในแง่ของ quarter on quarter ไปอ่ะน่าจะเบิ้ลได้ตลอดเช่น Q1 500,000 Q2 1ล้าน Q3 2ล้านแล้วก็ Q4 4ล้านมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะฉะนั้น reopening เนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะนะครับเซตลงมา 5% เนี่ยลงมา80จุดอ่ะ reopening ก็คือแบบล้มหายตายจากไปกันเยอะมากรอบนี้เป็นโอกาสในการสะสม value play reopening นะครับผมมองว่าหุ้นที่มันจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ทั้งโดยตรงและทางอ้อมนะครับทั้งในแง่ของการเปิดเทอม on site 100% ทั้งในแง่ของการเดินทางทั้งในแง่ของรับนักท่องเที่ยวนะครับ BH บำรุงราษฎร์ BEMปั๊ม PTG จะเป็น3หุ้นที่เราแนะนำสำหรับการเล่นรีบาวด์รอบนี้นะครับ PTG เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตยังพูดเยอะไม่ได้นิดนึงนะครับเพราะว่าเปเปอร์ของเรายังไม่ได้ออกนะครับจะไปออกวันสัปดาห์หน้านะครับก็และประมาณการก็มีการปรับด้วยนะแต่อาจจะยังลงรายละเอียดไม่ได้นะแต่ผมกำลังจะบอกว่าปั๊มออกมาดีทั้งคู่เลยทั้ง OR และ PTG marketing margin ดีกว่าคาด cost ดีกว่าคาดแล้วก็เห็นปริมาณการขายน้ำมันเร็วกว่าที่คาดการไว้ด้วยสรุปสั้นๆแบบนี้ก่อนแล้ว PTG นี่ earning อยู่ลบ1 standard deviation earning ของปั๊มนี่ bottom out ไปแล้วนะครับผมว่าราคามีโอกาสในการปรับตัวขึ้นสูงมากนะครับปั๊ม PTG นะครับBH นะครับอันนี้ชัดเจนมากราคาหุ้นงบไตรมาส1ดีนะครับไตรมาส2ดีขึ้นดีต่อนะครับครึ่งปีหลังเด่นนะครับ margin ที่เขาสามารถรักษากับเข้ามาระดับใกล้เคียงกับ record high แล้วนะครับที่สำคัญเลยคือความกังวล2เรื่องเรื่องแรกคือนายแพทย์ที่โดนดึงไปจากโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลนึงขออย่าไม่เอ่ยชื่อเริ่มดูสถานการณ์นี้เริ่มดูดีขึ้นนะครับอันที่2 overhang จากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กหลอดจบนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพิ่งประกาศออกมาเองว่ากลายเป็น KKP เป็นคนทำบิ๊กหลอดนะครับซึ่งอันนี้เป็นจินตนาการต่อแล้วกันว่าเป็นปัทละหรือเป็นเกียรติหรือเป็นเกียรตินาคินอันนี้เป็นจินตนาการของตลาดกันไปแต่ผมก็จะบอกว่ามันจะเป็นการคลายโอแฮงสำหรับ BH นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย BH ก็จะเป็นหนึ่งประโยชน์โดยตรงนะครับผมมองว่าไปต่อได้นะครับแล้วเทรนนิ่งเข้าพึ่งเล็ก 169.5 ขึ้นมาคือสวยเลยเราคิดว่า190บาทมีโอกาสเห็นตัวที่3คือเบมนะครับรถไฟฟ้าตอนนี้ขึ้นมาประมาณแสนปลายๆแล้วทางด่วนประมาณ1ล้านนะครับรถไฟฟ้ายังไม่เบรกอีเวนทางด่วนเบรกอีเวนแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นหุ้นตัวนึงที่17พฤษภาคมเนี่ยได้ประโยชน์โดยตรงต่อออนไซต์แน่นอนนะครับนักศึกษานักท่องเที่ยวแล้วก็รถไฟฟ้าเปิดหมดแบบเนี้ยมันทำให้รถไฟฟ้าใกล้จุดเบรกอีเวนที่สำคัญเลยคือ2สัปดาห์ข้างหน้าเราจะเห็น TOR สายสีส้มที่เรารอคอยมาเป็นปีนะครับเรารอคอยสายสีส้มมาเป็นปี TOR สัป2สัปดาห์หน้าจะเปิดแล้วเปิดปุ๊บอ่านเลยว่าคุณสมบัติเท่าไหร่บิดเม็ดเงินซับซิดี้เท่าไหร่ถ้าออกมาในทางคุณสมบัติเยอะผมว่าเบมได้เปรียบแล้วเดี๋ยวหุ้นจะเริ่มวิ่งตอนนั้นเพราะฉะนั้นมาจัดหุ้นจัดเล่นเด้งตอนนี้แบ่งออกเป็น value แล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองนะครับผมมองเป็น PTG ผมมองเป็น BEM ผมมองเป็น BH นะครับสำหรับธีมที่2คือเป็นธีมที่ high beta หุ้นลงมาเยอะนะครับแล้วก็น่าสนใจในการลงทุนผมมองเป็น Single เป็น Com 7นะครับแล้วก็ชโยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่ม JMA Group นะครับผมว่าทุกตัวเนี่ยสามารถถ้าเราสะสมแล้วก็เล่นเด้งได้ทุกตัวที่ผมพูดมาเนี่ยลงมาประมาณ 15% 20% ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับเอารายตัวเลยคอมเซเว่นไตรมาส1งบดีมากนะครับ Q2 ผมว่าดีต่อผมว่าความกังวลเรื่องของของขาดอ่ะคอมเซเว่นเขามีสต็อกอินเวนทอรี่ไว้พอสมควรนะครับที่สำคัญเลยคือมีอาการออกสต็อกเทชเชอรี่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส2คนอาจจะมีความกังวลเรื่องของขาดหรือก็อาจจะมีเรื่องของปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้นๆนะแต่ผมมองว่าการทำเทชเชอรี่บายแบ็กเนี่ยแล้วก็การพูดไปเห็นผ่านงบในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมคอมเซเว่นนะครับ JMT กับ Single เช่นเดียวกันนะครับจริงๆผมพูดเป็น JMA Group ไปเลยแล้วกันนะครับราคาเคยไปทำ New High ตลอดในช่วงเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็พฤษภาคมลงมาตลอดนะครับผมมองว่าจะมีการประชุมนักวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้าผมว่าโทยังเป็นบวกอยู่ Single เนี่ยนะครับก็เล็กงบเล็กคอร์ด High และที่สำคัญเลยคือทุกๆคิวต่อจากนี้มีโอกาสที่จะทำ Higher High ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ลงรายละเอียดเชิงลึกพอดีเปเปอร์เรายังไม่ได้ออกนะครับผมว่ามันจะไปออกสัปดาห์หน้าแล้วผมอาจจะพูดตัวเลขกับ Valuation ไม่ได้แต่ผมก็จะบอกว่า3ตัวนี้น่าสนใจในการลงทุนแล้วก็มองเป็นลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นๆแล้วก็เล่นเด้งได้ถ้าสถานการณ์หุ้นแบบมันเปิดนะครับชโยเองอันนี้พูดได้เปเปอร์เราออกไปแล้วก็งบ Q1 High Q2 Higher High นะครับแล้วก็จะมีการบุ๊กกำไรสินทรัพย์ก้อนใหญ่อยู่แคชเข้ามา900 Net Profit ถ้าเป็นนับเป็นคอนะครับไตรมาสละ70-80แล้วก็บางไตรมาสจะมีเอ็กซ์ตร้าประมาณ200เข้ามาได้มีความกังวลเรื่องของงบการเงินว่าเฮ้ยถ้าบอนด์ยูมีการปรับตัวขึ้นห
ุ้นจะกระทบไหมผมก็ต้องบอกว่าการออกบอลของชโยตอนนี้มันเป็น non investment grade อยู่แล้วมันอยู่ประมาณ 6% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลยิวขึ้นมันไม่ได้กระทบตัวชโยในเจ้าธุรกิจมันเองอยู่แล้วนะครับปัจจุบันตอนนี้ราคาถ้าเรานับกำไรแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนแบบ PE มันก็จะกดลงมานะครับเหลือประมาณแบบ20กว่าเท่ากับ30เท่าเพราะว่ากำไรปีนี้นิวไฮและโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปเลยคือการจัดพอร์ตรอบนี้ผมมองเป็นgrowth ที่ลงมาแรงและเล่นเด้งกับอีกอันนึงคือ value pay กับ reopening ผมจัดพอร์ตประมาณนี้ในช่วง2กับ3ของเดือนสิงหาคมครับอืมค่ะหุ้น growth หุ้น growth ที่เป็นเทคยังเล่นได้ไหมคะพี่บอม Burberry กับ Bubik ใช่ไหมครับค่ะเล่นได้จริงๆคือชอบทั้งคู่แต่เพียงแค่ว่าจริงๆเมื่อกี้ผมก็จะพูดแล้วนะครับผมก็จะพูดแล้วแต่ว่ามันไม่ลงไงคุณเหาอย่างไอตัว JMP เจมาชิงเกอร์ชัยโยคอมเซเว่นมาลงแต่ผมแตะนิดนึงสองธุรกิจนี้สองบริษัทนี้ Burberry กับ Bubik เนี่ยเป็นหุ้นที่กสิกรเราแนะนำซื้อมาตลอดตั้งแต่ IPO นะครับต่อให้เปิดโดดยังไงเราก็บอกคุณว่าเฮ้ยเถียงซื้อไปเลยเพราะหนึ่งเนี่ย valuation มันยังเทียบใครไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น2บริษัทใหม่ที่มันเข้ามานะครับผมแบ่งออกเป็น2บริษัท Bubik เนี่ยงบ New High นะครับแล้วเราดูจากไตรมาส2น่าจะ High ต่อแต่ที่เขาสามารถทำ BOI ได้นะครับสำหรับ Burberry เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งประกาศในการเข้าซื้อคอสตัว Extend หลายคนอาจจะงงๆเพราะว่าทางผู้บริหารเขายังไม่ได้มีการแถลงนะครับเขาจะมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ในวันพฤหัสหน้าเนี้ยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราได้มีโอกาสในการพูดคุยกับทางผู้บริหารนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลบางส่วนนะครับก็ขออนุญาตพูดผ่านรายการนิดนึงแล้วกันบริษัท Extend เนี่ยถ้าใครอยู่ในวงการเทคจริงๆเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าบริษัทนี้มี potential ในการเติบโตสูงมากนะครับแล้วก็ปัญหาของ Bubik กับ Burberry ส่วนนึงอ่ะเขาขาดคนนะครับเขามีอยู่ประมาณ200กว่าคนเนี่ยสมมุติ Burberry เนี่ยนะครับไอตัว Extend เนี่ยเขามีคนอยู่ประมาณ 3-400 คนเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเนี่ยมันได้คนเข้ามาด้วยนะครับที่สำคัญเลยคือตอนนี้ revenue per head ของ Burberry เนี่ยคนหนึ่ง generate รายได้ได้ประมาณ2ล้านของตัว Extend เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยยังได้อยู่ประมาณ1ล้านนะครับผมกำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่า Burberry เนี่ยดึงคนของ Extend เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเอา Burberry มาเป็นตัวบิดงานแล้วก็มีโอกาสที่รูมของ revenue per head จากไอ้400คนตรงนี้ที่ทำได้คนละล้านเนี่ยขึ้นมาเป็นอยู่คนละประมาณล้าน 5-2 ล้านน่ะก็ลองจินตนาการกันเองว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับกับอันที่2เลยเนี่ยคือการ swap หุ้นรอบนี้หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาเงินสดไปซื้อผมมองว่าการ swap share แบบนี้ดีกว่านะครับคือออกหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 7% ซึ่งไม่ได้เยอะนะครับกับ value ของบริษัทประมาณ600กว่าล้านซึ่งเราดูกำไรที่Extend เขาทำได้ปีนึงเนี่ยประมาณ 30-40 อ่ะครับและที่สำคัญเลยคือ Burberry เนี่ยสามารถใช้ BOI apply ให้กับบริษัท Extend ซึ่งมันก็จะทำให้20% ของ tax เนี่ยมันสูงขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมันก็จะทำให้ valuation มันโตขึ้นได้แรงแล้วเวลาการบิดงานไม่ได้ทับกันสมมุติแบงค์นึงมาจ้าง2บริษัทนี้ทำเนี่ยอันนึงมัน Salesforce ครับอีกอันนึงมัน NewSoft นะครับก็แยกกันทำแต่ว่าคุณสามารถใช้บริษัทเดียวใช้ธุรกิจได้2อันติดต่อกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นภาพได้เลยว่า1ซื้อไม่ได้แพง2 swap หุ้นเวลา swap หุ้นเนี่ยผู้บริหารใหม่เข้ามาถือหุ้น Burberry ก็จะสามารถมี incentive ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณให้เงินผู้บริหารใหม่ไป600ล้านน่ะเขาสึกว่าเฮ้ยเขาได้เงินไปแล้วเขาไม่มีอิสระในการทำบริษัทนี้ต่อถูกมั้ยแต่ถ้าเขาให้หุ้นเรามาคุณเนาเราก็สึกว่าเฮ้ยมันก็สามารถสะท้อนผ่านกำลังที่เราลงพุชไปในบริษัทกับลูกน้องเรา400คนสะท้อนผ่านราคาหุ้นได้ผมว่าอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่เขาทำกันแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วผมบายไอเดียแบบนี้มากกว่าเทคแบบใหม่ไอเดียทำหุ้นแบบใหม่ EPS earning โดนรูปประมาณ 7% แต่กำไรเข้ามาประมาณ 30 กว่า EPS ก็เป็นบวกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์ดีลนี้ผมว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างดีอืมค่ะเพราะ business model เขาคือคนคือทรัพยากรน่ะตัวจักรของการปรับใช่ครับแล้วอย่างที่คุณเนารู้คือรุ่นบ้านเราอะครับตอนนี้มปลายไม่ใช่มปลายปริญญาโตปริญญาตรีปริญญาโทอะครับมันยังไม่มีแขนง science ไหนที่มันสอนให้อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะผมว่ามหาลัยควรเปิดคลาสแล้วสอนเรื่องเกี่ยวกับเทคกับ startup นะเพราะจบมาคนมันขาดของเยอะมากนะครับต้องมานั่งเรียนต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบริษัทเนี้ยบางทีคือ headhunt เขาเก่งมากเขาสามารถรวบรวมคนได้ขนาดนี้นะครับแล้วดีลก็มาแมทกับ Burberry ซึ่งแมทคล้ายๆกันได้คนได้ราคาถูกอัพไซด์มาแล้วเวลาคุณเป็นแบงค์นึงอ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะไปจ้างบริษัทนี้แต่บริษัทนี้ดูแบบสเกลเล็กอ่ะคนพอหรือเปล่าเนี่ยตอบโจทย์เลย Burberry ได้คนทีเดียวผมว่าตอนนี้เยอะสุดเกือบอุตสาหกรรมแล้วครับอืมค่ะไม่แน่ใจว่าคุณบอมทางกสิกรไทยมีออกบทวิเคราะห์ของดิโต้ไหมคะดิโต้เรายังไม่ได้ทำครับยังไม่ได้ทำอ๋อค่ะเพราะเห็นเป็นหุ้นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะได้รับสนใจเป็นพิเศษนะคะทีนี้ถามคุณบอมแล้วกันนะคะคุณบอมถ้า
มองว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบของการทยอยเก็บสะสมได้นะคะเพราะว่ามองดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันยังมีอัพไซด์อยู่1666นะคะก็เป็น100 จุดเหมือนกันถ้ามองจากตรงนี้ไปเกือบ100 จุดนะคะคุณบอมมองว่าหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยคือมันคือหมายถึงว่ามันบอททอมแล้วมันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามันขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันอาจจะย่อตัวลงต่อก็ได้เพื่อรอทิศทางของดอกเบี้ยที่ชัดโอเคผมตอบเลยนะว่าเด้งขึ้นมารอบนี้ผมแนะนำนะครับว่าผมว่าควรเล่นเด้งก่อนนะครับถัวหุ้นไปก่อนใครที่ติดไว้แต่ว่าจะทะลุ166เลยไหมผมว่าตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาคุยกันใหม่นะครับว่าเด้งจริงๆไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าลงมารอบนี้1585ซื้อ1ไม้ลงไป1550ซื้ออีก1ไม้แต่เล่นเด้ง166อ่ะอาจจะขายไปก่อนแล้วถามว่าค่อยมาดูใหม่ตอนนั้นความหมายคืออะไรคือล็อกกำไร80จุดนี้เอาไว้ก่อนชัวร์สิ่งที่ผมยังไม่สามารถประเมินได้เลยคือในเดือนมิถุนายนทับกรกฎาคมเนี่ยหลังจากที่ทำ QT รอบแรกอ่ะมันจะช็อกไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์นี้มาประมาณ5ปีตอบไม่ได้ว่าเงินในระบบหายไปขนาดนี้มันช็อกไหมแล้วก็เรื่องที่สองนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาบ้านเราอ่ะอินไลน์ไหมนะครับผมมองว่า2เรื่องนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางถ้า QT ทำแล้วไม่ช็อกตลาดรู้สึกแบบปกติและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าบ้านเราจากไตรมาสแรก500,000ไตรมาส2,100,000ไตรมาส3,200,000ถ้าอินไลน์แบบนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะทะลุ1666นะครับแต่นะครับแต่ถ้าโอ้โหพลังงานดันต่อบอนด์ยิลด์ทะลุ 3% ผมว่าขึ้นมาแล้วขายครับง่ายๆเลยนะครับบอนด์ยิลด์อเมริกาถ้าทะลุไฮเดือนที่ 3.1 ครับขายหุ้นครับอาจจะไม่ถึง1666ก็ได้ก็ระหว่างทางนะครับระหว่างทางตรงนี้คุณดูบอนยิวอย่าให้บอนยิวขึ้นมา 3.1 ถ้าทะลุ 3.1 นะครับพรุ่งนี้คุณขายหุ้นเลยไม่ถึง1666แต่ถ้าเลี้ยง 2.8 ลง 2.7 ลง 2.6 ซื้อครับแล้วลุ้นไม่ทะลุ1666เลยค่ะคุณบอลอีกอันคือเรื่องของฟันโฟนะคะคุณบอลมองยังไงเพราะว่าคือเขาก็มองกันว่าถ้าดอลลาร์มันแข็งมากๆแบบเนี้ย104 105แบบเนี้ยมันก็อาจจะดึงเงินกลับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับตลาดหุ้นที่ต่างประเทศเขาเข้าไปลงทุนกันเยอะก็ได้นะคะครับคือจริงๆตอนนี้เรามองดอลลาร์อย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับจริงๆคือดอลลาร์ตอนนี้ที่มันสไปค์แรงขึ้นมาสุดยอดเลยเนี่ยเพราะว่า3เคาน์เตอร์ปาร์ตี้หลักอย่างสกุลเงินมันดันอ่อนทั้งตัวอ่อนหมดเลยเยนอ่อนหยวนอ่อนยูโรอ่อนมันเลยทำให้ดอลลาร์มันแข็งขึ้นมาในตัวมันเองผมกำลังจะบอกว่าผมว่าเศรษฐกิจจีนนะไตรมาส2นะครับผมว่าเริ่มฟื้นอ่อนๆในไตรมาส2นะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยอันนี้ยังไม่ฟื้นนะครับญี่ปุ่นก็ยังไม่ฟื้นแต่ว่าถ้าจะตอบคำถามเลยว่าถ้าจะให้ดอลลาร์มันหยุดแข็งค่าเมื่อไหร่ตอบไม่ง่ายเลยครับคุณรอให้3ประเทศนี้ฟื้นเดี๋ยวดอลลาร์มันจะเริ่มชะลอการแข็งค่าตัวมันเองแล้วภูมิภาคต่างๆมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจีนเริ่มฟื้นยุโรปเริ่มฟื้นญี่ปุ่นโอเคขึ้นเดี๋ยวเงินมันก็จะไหลกลับมาในประเทศพวกนี้เองรวมถึงในอาเซียนซึ่ง reopening พร้อมๆกันหมดเลยนะครับมันก็จะชะลอการอ่อนได้ผมไม่คิดนะครับว่าเราจะอ่อน 3-5 แล้วเงิน year to date 102ที่เข้ามาในตลาดหุ้นน่าจะไหลออกอ่ะไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นทำไมผมไม่คิดอย่างนั้นคืออย่างนั้นผมถามกลับเลยคือแล้วถ้าออกจากภูมิภาคบ้านเราที่ตอนนี้เป็น growth อยู่เป็น reopening ที่เคยเสียผลประโยชน์มากสุดแล้วตอนนี้กำลังจะเปิดทยอยเปิดประเทศนะครับคุณจะเอาเงินตรงนี้ไหลไปในไหนครับจะไหลไปในยุโรปเหรอซึ่งเสี่ยงมากไปเวียดนามภูมิภาคบ้านเราก็คือเวียดนามครับคืออันเดียวกันนะครับก็คือ EM นะครับก็คือ Southeast Asia พวกนี้นะครับพวกอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกนี้นะครับผมมองว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาเงินออกไปอยู่ในแบบยุโรปเลยครับนะครับผมมองว่า year to date valuation ต่างๆก็ลงมาพอๆกันของเรา growth สูงของเรา impact น้อยกว่ายุโรป impact ตรงๆด้วยซ้ำอ่ะนะครับแล้วทำไมต้องเอาเงินออกไปอยู่ตรงยุโรปไม่เข้าใจเหมือนกันไม่คิดอย่างนั้นอเมริกาคืออเมริกาได้เรื่องนึงแต่ถามว่าจะออกบ้านเราไปหมดเลยไหมผมไม่เห็นไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับโอเคค่ะถึงแม้ว่าค่าเงินบาทเราจะอ่อนสมมุติเขาเข้ามาที่32 บาทถ้าอ่อนไป35คุณบอมให้ว่าก็ไม่คุ้มหรอกกับการที่มันจะได้ส่วนต่างจาก FX ตรงนี้แล้วออกไปลงทุนที่อื่นไม่คุ้มเพราะว่าที่อื่นมันก็ไม่ได้สวยแล้วก็ไม่มีธีมอะไรให้ด้วยไม่มีธีมอะไรให้เล่นด้วยแล้วมันมีแต่จะแย่ลงโอเคนะอันนี้ประเด็นนี้ก็เป็นดูเนี่ย MSCI ASEAN valuation แล้วก็ growth เนี่ยยังสูงสุดในภูมิภาคอยู่นะ11% อยู่นะครับโอเคค่ะคุณบอมแล้วมองไตรมาส2ยังไงครับผลประกอบการเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยก็ทำไว้ดีนะคะที่ทยอยออกมาแต่ Q2 อ่ะต้องบอกตรงๆผมว่ายังไงเนี่ยผลกระทบไม่นับพลังงานและการพลังงานประเมินยากผมมองว่าลงผมมองว่าลงแต่ว่ามันไม่ได้แบบลงแล้วแบบต
ตกใจอะครับเพราะว่าเนี่ยเราดู EPS จาก101ลงมาเหลือ 96.6 อะมันก็คือไตรมาส2แล้วไงเพราะไม่เกี่ยวกับไตรมาส1แล้วนะครับมันเป็น12 month forward ผมกำลังจะบอกว่าผมดูทรงรอบนี้นะครับเอา domestic pay ก่อนไล่ไปเลยเนี่ยนะครับผมมองว่าแบงก์กับการเงินน่ะไม่ได้น่ากังวลนะครับผมนั่งเข้าประชุมนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแบงก์เป็นการเงินหรือแม้กระทั่งหลายหุ้นที่ปรับตัวลงมาผู้บริหารนี่ยังพูดชัดเจนเลยนะว่าเอ้ยผมเห็นงบคร่าวๆผมดูทรงคร่าวๆเนี่ยไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นแบงก์ยังถือว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีการเงินเนี่ยนะครับอย่าง MTC สวัสดิ์ติดล้อเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่า Q1Q จะดรอปแรงๆไม่นับอาจจะสมมติเราไม่นับวันหยุดสงกรานต์เลยแล้วตัดตรงนี้ออกนะยังดีอยู่หมด AMC อย่างเงี้ยแบมอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาชโย JMT อย่างเงี้ยผมมองไม่ได้มองว่าแบบลงแบบน่ากังวลนะครับบางตัวอาจจะโดนเองอาจเรื่องของตัวต้นทุนที่มันสูงขึ้นมานะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอินเดียเองมีการงดส่งออกข้าวสาลีแล้วก็หลายประเทศก็มีการพวกนี้มันก็ทำให้ต้นทุนของอาหารสัตว์เนี่ยแพงแล้วก็จะผลักดันมาที่หมูแพงราคาขายไม่รู้ปรับได้หรือเปล่านะครับต้นทุนเงินเฟ้อขึ้นพุชไปที่ค่าแรงขั้นต่ำไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมกำลังจะบอกว่า all in all มาแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นอีเวนต์หลักในการกดให้หุ้นมันลงแรงๆผมมองว่าทุกคนมันเริ่มรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเงินเฟ้อไตรมาส2ขึ้นอีกแน่นอน cost push มาที่ดอกแน่นอนแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำมีโอกาสขึ้นซึ่งก็เป็นตัวต้นทุนของหลายบริษัทก็ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นการจบตลาดหุ้นแล้วลงแรงๆเลยมั้ยผมคิดว่าไม่เพราะว่าประเด็นต่างๆที่ผมพูดมาไม่ใช่เรื่องใหม่ทุกคนเริ่มรู้อยู่แล้วเพราะหุ้นแพงๆที่ค่า PE สูงๆก็จะอยู่ในหุ้นขายก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ดีฉะนั้นลงแรงๆก็คงจะไม่เกิดนี่เราถามนิดนึงคุณบอมเงินในตลาดคริปโตเนี่ยมันจะมีโอกาสไหลเข้ามาในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอื่นๆบ้างไหมคะคืออย่างนี้ครับมันพังลงมาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันครับคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับmarket cap เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนปี 2016-2017 เนี่ยเคยอยู่แบบหลักแสนล้านเหรียญสหรัฐแล้วเคยขึ้นมาสูงถึง3 trillion นะครับตอนนี้ลงมา1ไปปลายแล้วนะครับหลังจากที่ Bitcoin เนี่ย7เดือนลงมา 60% รวมไป 30,000 ไปเนี่ยนะครับแน่นอนตอบเลยว่าแน่นอนว่าเงินมันไหลออกไม่งั้น market cap มันไม่ลงนะครับคำถามเลยคือเข้าตรงไหนก็มีโอกาสในการเข้าหุ้นนะครับผมว่าไม่คือคนเล่นคริปโตอ่ะมันไม่มีทางที่จะเอาเงินไปเข้าทองคำมันไม่มีทางที่จะเอาเงินมาเข้าพันธบัตรอ่ะมันคนละ appetite กันเลยมันคนละ risk preference กันนะครับก็จะเข้ามาเผลอๆนะอันนี้ผมเดานะคุณเดาคือถ้าผิดแล้วผมขออภัยนะผมไม่ได้แนะนำนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าคริปโตเคอเรนซีลงแรงๆเหรียญลงแรงๆบิตคอยน์ลงแรงคุณเดารู้ไหมอะไรขึ้นอะไรคะผมบอกก่อนนะว่าผมแบบไม่แนะนำนะอาร์คครับอาร์คเหรอฮะใช่อาร์คที่เคยทำร้องโอ๊กมาเนี่ยนะใช่ครับผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวดูผมดูรายการออกวันไหนนะลองดูว่าถูกไหมผมกำลังจะบอกว่าถ้าคริปโตลงแรงๆอ่ะอาร์คขึ้นเพราะอะไรให้ติดต่อเพราะอะไรนะมีเหตุผลของเราเองคือผมจะแบบผมตอบไม่ได้ว่าทำไมแต่ว่าผมมองว่ามันมีความแบบคล้ายๆกันอยู่ครับมันไม่คือมันไม่ได้คล้ายหรอกค่ะเข้าใจแล้วคือมันออกแนวแบบว่าเหมือนความเสี่ยงรองลงมาอย่างนี้หรือเปล่าฮะความแกว่งความหวนมองสองมุมอันนี้คือออกจากแชร์อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วนะเป็นเรื่องแรกก่อนนะที่เราคุยกันมาตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้ชวนคุยเล่นๆนะครับก็คือมัน high risk high return เหมือนกันสำหรับกองที่ออกไปลงนะครับและอันที่สองเลยเนี่ยผมมองว่าตราบใดเนี่ยที่คริปโตเคอเรนซีทุกอย่างหรือคนที่เป็นคนออกเหรียญหรือว่าสเตเบิลคอยทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเฮ้ยไอความเชื่อเนี่ยเพราะตอนนี้มันไม่มีแวลูเอชั่นถูกไหมครับไอความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมมาตลอด2ปีที่ผ่านมาว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับวันหนึ่งมันจะสามารถเพ็กได้มันจะมีแอสเซทที่มันไปแบ็กซึ่งตอนนี้ความเชื่อมันเริ่มหายไปเพราะเพ็กมันหลุดasset back luna btc ust ต่างๆเนี่ยแล้วก็ bitcoin ต่างๆเนี่ยความเชื่อมันเริ่มหายไปอ่ะค่ะแล้วก็พยายามจะเอาไปคําว่า peg เหมือนกับที่ currency จริงๆทําได้ cryptocurrency ก็อยากจะ peg เหมือนกับ currency จริงที่เขา peg ที่ยังเคยที่ครั้งนึงเคย peg ไว้อ่ะสมมุติถ้าผมพูดง่ายๆเหมือนดอลลาร์หยวนน่ะสมมุติ peg ไว้ 6.57 สมมุตินะ cryptocurrency ก็ peg บ้าง
แล้วก็ asset back ที่ว่าเฮ้ยมันมีดอลลาร์ back นะครับมันมีอะไร back อยู่แล้วก็เฮ้ยเอาไปฟาร์มนะครับได้เปอร์เซ็นต์มาจริงๆแต่คุณเขาบอกว่าเฮ้ยคุณได้ 19% จริงแต่12เดือนข้างหน้าสมมติว่าอ้าวแล้วต้นทุนเงินของคุณลงมาเหลือเท่าไหร่อ่ะคือตราบใดที่3เรื่องนี้ไม่สามารถเรียกความเชื่อกลับมาได้อ่ะผมมองว่ากองทุน hedge fund หรือว่าหลายคนที่เขาเคยเวทเข้าไป 2-3% ของ total wealth อ่ะก็ยังจะไม่กลับยังไม่กลับแต่ถ้าเขาสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ว่าเฮ้ยเจ็บรอบนี้แล้วจบแล้วไปกลายเป็นรอบที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะเห็นบทเรียนแล้วอันนี้น่าสนใจและอันนี้ผมว่าเหรียญอาจจะกลับมา new high ได้ในปีหน้าแต่ตราบใดที่เรื่องพวกนี้ทำไม่ได้เงินก็จะถูกไหลไปอยู่ใน asset อื่นๆที่ความเสี่ยงแบบพอๆกันลงไม่ได้เยอะแต่ได้เยอะได้ที่แบบ 30% 50% อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยจะบอกว่าไอ้อาร์คนี่แหละนะไอ้อาร์คนี่แหละนะผมก็บอกว่าความเสี่ยงคล้ายๆลงมาเยอะเหมือนกัน 70% พอๆกันเนี่ย 80% เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าอันนี้เป็นส่วนตัวนะผมว่ากลิ่นอายอ่ะมันคล้ายกันที่สำคัญคือไอ้อาร์คอ่ะอย่างน้อยมันมี valuation ที่มันจับต้องได้นะว่าไอ้หุ้นที่มันเอาไปลงมาทำอะไรเพราะฉะนั้นระหว่างทาง6เดือนตรงนี้คนที่อยู่ในวงการเหรียญนะครับไปพิสูจน์มาว่าเฮ้ยมันเจ็บแล้วมันจบแล้วมันเทคใหม่ได้มันเจออะไรใหม่ๆเข้ามาได้มันแบบมีฟาร์มมิ่งที่มันชัวร์มันมีแอสเซทแบ็คจริงๆแต่ระหว่างนี้ก็อาร์คครับเอาเป็นว่าถ้าเรียกความศรัทธาได้เพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันเรียกโอ้โหมันเรียกมานานนะแล้วมันต้องเกิดความโลภครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งให้คนได้ประโยชน์ได้เยอะมันจะเรียกความศรัทธาว่าได้แต่ทีนี้เนี่ยคุณปอมคะเนื่องจากว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหุ้นหลายตัวเหมือนกันนะที่แบบว่าเข้าไปเกาะกระแสเรื่องของคริปโตนะคะทั้งที่เป็นพอร์ตลงทุนโดยตรงก็คงเห็นอยู่นะบริษัทอะไรนะคะแล้วก็บริษัทที่แบบขุดมุ้งขุดเหมืองเข้าไปลงทุนอะไรเงี้ยมันจะได้รับผลกระทบในบอมถ้าสมมติว่าตลาดนี้คือเขาถูกท้าทายอ่ะถูกกำจัดจุดแข็งแน่นอนแน่นอนเลยครับผมบอกเลยว่าแน่นอนคือที่สำคัญเลยคือบริษัทพวกนี้ซื้อเหมืองมาแล้วนะซื้อเครื่องขุดมาแล้วนั่นนะซื้อลงทุนไปแล้วอ่ะแล้วก็สมมติผมพูดเฉพาะเอาบิตคอยน์แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวพูดเหรียญอื่นแล้วมันงงคือนี่ง่ายๆเลยครับคือผมดูจากต่างประเทศที่เขาทำกันนะแบบทำจริงๆนะไม่ได้บอกว่าจะทำแล้วไม่ทำนะทำจริงๆเนี่ยผมเคยดูข้อมูลเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมพบว่าประมาณ3ใน4เนี่ยของเหมืองทั่วโลกเนี่ยเป็นเหมืองแบบใหม่ใช้อุปกรณ์แบบใหม่ในการขุดได้ที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยต่ำนะครับต้นทุนต่ำคือต้นทุนของการผลิตออกมาอยู่บริเวณประมาณ 20,000 ต้นต้นบิตคอยน์นะครับส่วนเหมืองแบบใหม่เนี่ยมีอยู่ประมาณโทษนะครับเหมืองแบบใหม่เนี่ยมี3ใน4ส่วนอีก1ใน4หรือว่า 25% ยังเป็นเหมืองแบบเก่าอยู่ที่ใช้แบบระบบแบบเก่าเพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะแพงขึ้นต้นทุนมันอยู่ประมาณ 30,000 กว่าๆผมก็เลยจะบอกว่าสมมติเรียกง่ายๆครับ1ใน4หรือว่า 25% ตอนนี้ผมเท่าที่ผมเช็คนะครับผลิตออกมาขาดทุนเพราะบิตคอยน์อยู่ 30,000 ต้นทุนอยู่ประมาณ 33,000-36,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตยังไงคุณก็ขาดทุนถ้าคุณไม่ถ้าราคาบิตคอยไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้1ใน4ขาดทุนแล้วครับเรียกง่ายๆ3ใน4ยังกำไรอยู่คำถามที่ดีเลยคือผมไม่อยากจะไปแบบเจาะบริษัทในไทย 6-7 บริษัทว่าเขาเหมืองแบบเก่าหรือเหมืองแบบใหม่แต่ผมเปิดภาพให้เห็นแบบนี้ละกันแล้วคุณลองไปสอบถามบริษัทที่คุณลงทุนเองถ้าใครลงทุนในกลุ่มนี้ว่าไอ้ต้นทุนของการผลิตเนี่ยต่อเหรียญเท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยครับโอ้โหถ้านี่ถ้าใครลงเอาไว้ตั้งแต่ตอนประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาประมาณถ้าห้าก็ได้อ่ะก็โดนไปแล้วครับโอ้สิไม่ต้องห้าหกหมื่นก็ได้ครับก็เนื้อแล้วลูกคุณบอมมองว่ามันจะเทิร์นกลับมาได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วบิตคอยน์เนี่ยมันก็จริงๆเขาก็บอกมันเหรียญที่แบบว่าดูยืนยงคงกระพันนะ10 ปีที่กว่าที่ผ่านมามันเกิดตลาดนี้มาก็มีเหรียญนั่นแหละที่มันยังอยู่บนกระดานอยู่นะคะมีอยู่เหรียญเดียวที่ยังอยู่ซึ่งเหรียญอื่นมันก็หายไปค่อนข้างเยอะแล้วตอบไม่ได้ผมจริงๆผมก็อยากคือจริงๆไม่ใช่แค่ตอบไม่ได้ผมเองก็ศึกษาอยู่เหมือนกันว่าคือจริงๆรอบนี้ที่เห็นคุณเอาเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆแอสเซทมันลงแบบมั่วซั่วมากเลยเนี่ยจริงๆผมมองว่าส่วนนึงอ่ะมันเกิดจากการที่เหรียญเนี่ยมันลงแล้วเวลาเหรียญมันลงอ่ะมันก็ต้องมีการขายสินทรัพย์อื่นๆไปโปะได้ง่ายๆเหมือนมีช่วงนึงอ่ะเหรียญลงทองคำลงพันธบัตรลงพันธบัตรลงหมดเลยนะแล้วคุณไม่เคยเห็นอะไรลงอย่างพร้อมๆกัน 4-5 อย่างอ่ะเพราะว่ากองมันต้องแบบลิควิดเดตเพราะว่าแล้วคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะคัดเพื่อเอาอีกอันนึงไปโปะมั้ยไม่งั้นคุณโดนมาจิ้นคอนะครับหรือคุณจะยอมคัดล้อจริงๆแต่ว่าเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณเห็นว่าทุกอย่างมันโดนแมทช์หมดอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องคัดเอาเงินไปโปะด้วยส่วนหนึ่งนะครับจริงๆผมว่ารอบนี้เรื่องนี้ผมแนะนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคือจริงๆผมก็เ
เป็นบทเรียนแล้วกันสำหรับผมว่าคือมันเคยมีสถิติอันนึงที่เปิดออกมาว่าเด็กรุ่นใหม่บ้านเราอ่ะนักศึกษานักเรียนลงทุนในเหรียญเยอะมากครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสถานที่ผ่านมาก็เจ็บหนักนะครับก็อันนี้ให้กำลังใจแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่มันต้องตามต่อเลยคือคุณก็เก็บบทเรียนนี้ไว้แล้วในอนาคตถ้าคุณจะลงทุนต่อคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างที่ผมพูดไปอ่ะเอาให้ asset back กับ tech farming 3อย่างนี้มันชัวร์ก่อนไหมแล้วค่อยกลับไปดูนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ารอบนี้น่าคือผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเด็กพวกนี้คือกำลังซื้อหลักๆด้วยนะแล้วแบบพอหายไปขนาดนี้มันจะกระทบผมไม่ได้พูดถึงและลามถึงว่ามันจะกระทบกำลังซื้อของประเทศเลยนะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่ามันก็ใครลงหุ้นพวกนี้หรือลงเหรียญจริงๆพวกนี้ผมว่าก็ช็อตนี้มันเป็นช็อตที่แบบน่าจะชะลอก่อนแล้วกลับมาศึกษาจริงๆนะครับใช่เอ๊ะแต่จริงๆมันมี2บริษัทคุณบอลถามนิดนึงอย่าง SCB เนี่ยที่ SCBX เนี่ยที่เขาไปซื้อ Bitkub นะคะแล้วก็ยังมี Intrust ที่เขาไปร่วมลงทุนกับ Binance อีกนะคะอันนี้มันจะได้รับผลกระทบไหมคะนักลงทุนเขาต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะผมตอบก่อนแล้วกันผมไม่อยากจะไม่ไปคอมเมนต์ข้ามค่ายนะครับเพราะว่าอันนี้มันข้ามค่ายเลยนะครับอันนี้สมมติว่าสมมตินะวิเคราะห์ในบทบาทแล้วกันว่าผมบอกอย่างนี้แล้วกันว่าผมไม่สามารถตอบได้ว่าดีลมันจะไปต่อดีลมันจะล่มนะครับเพราะว่าอันนี้มันเกินความรู้ของผมนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันก็จะเป็นช็อตที่ทำให้อาจจะผมว่าขนาดแบบดีลล่มเลยไหมผมว่ายากเพราะมันเดินทางมาหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันต้องตามต่อเลยคือกต.ครับอาจจะ approve เรื่องนี้บน condition ไหนอันนี้สำคัญกว่าจะ approve กต.จะ approve บน condition ไหนนะครับแล้วก็เวลาเหรียญลงมาเนี่ยเวลาปิดงบบัญชีออดิเตอร์จะต้องตั้งสำรองเป็นเปอร์เซ็นเทจที่ยังไงอันนี้น่าสนใจสุดท้ายจะตามมาด้วยความที่ว่าถ้าสมมติกต. approve จริงๆแต่ approve บน condition A B C อ่ะ valuation 35,000 ล้านน่ะจะยังอยู่บนตัวเลขนั้นเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีแต่ตอบไม่ได้ค่ะแต่ก็คงไม่มีกับหุ้น2ตัวนี้มากถูกมั้ยคะตอบไม่ได้เลยครับไม่ตอบไม่ได้ไม่ได้แบบผมไม่รู้จริงๆว่าก็ยังไม่ได้จ่ายเงินซื้อแต่ว่าในแง่ของการกลยุทธ์เรื่องที่เขาจะไปสู่สินทรัพย์ดิจิตอลอันนั้นอาจจะต้องคิดแผนใหม่เท่านั้นเองคิดแผนใหม่ไหมไม่แน่ใจครับเพราะผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องนี้ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ผมฝาก3ข้อเอาไว้แล้วกันผมตอบประมาณนี้ว่าผมว่ามันก็ถ้าตอบคำถามได้ว่ามันเป็นยังไงผมว่าก็เคลียร์แต่ถ้าตอบคำถามไม่ได้เรื่องนี้มันก็จะสู่เป็นความกังวลว่าเฮ้ยแล้วซื้อไปบน valuation ตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าเหมือนตอนที่ประกาศดีลไหมอันนี้ไม่รู้ไอ้อย่างบรูคอะฮะบรูคเนี่ยคือเขาเข้าไปลงเลยถอดลงเลยอันนี้ก็ทบตรงเลยไหมฮะอันนี้ตอบไม่ตรงคุณดาวถามแต่คำถามนี้ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ดูหุ้นตัวนี้ดีกว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูจริงๆใช่ครับใช่ครับได้ค่ะเอานั้นสรุปสุดท้ายค่ะคุณบอมขาสรุปให้เราอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าคุณบอมแนะนำนักลงทุนอย่างไรนะคะหลังจากที่บอกว่ามันจบละเจออินเมย์มันจบละหลังจากนี้ไปเนี่ยให้เก็บให้ล็อกไว้เลย80จุดเนี่ยคุณบอมมองว่าในช่วงระหว่างเนี่ยไปจนถึงมิถุนายนเนี่ยที่มันจะประชุมเฟดเนี่ยแนะนำยังไงคะต้องถึงท้ายให้นักลงทุนนิดนึงครับก็กล่าวโดยสรุปเลยนะครับทางของในทางของทางทีมวิจัยของกสิกรเนี่ยนะครับเราประเมินว่าคำว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยนะครับก็ส่งผลมา 5% ละนะครับก็ตลาดหุ้นไทยลงมา 5% แต่เรามองว่าบริเวณประมาณ 1585 เนี่ยน่าจะเริ่มกับการสะสมได้2ไม้ส่วนอีก2ไม้เนี่ยนะครับก็ประมาณ1550ไม้แรกเนี่ยก็อยู่ในหุ้นของ reopening นะครับที่ได้ประโยชน์โดยตรงและเป็น value นะครับเจ็บๆไม่เยอะจากราคานี้ก็คือ BH BEM PTG นะครับส่วนไฮคลอสอีกไม้หนึ่งนะครับก็ทยอยสะสมกลุ่ม growth ที่ลงมาแรงแต่คำว่า growth ที่ลงมาแรงเนี่ย earning ยังแข็งอยู่นะครับ โดยเฉพาะ new high อย่าง Singer new high อย่างชโยนะครับแล้วก็งบดีอย่างตัว Com7 นะครับแล้วก็กลุ่มอันนี้คือ2ไม้แรกนะครับส่วนถ้าผมผิดทางความหมายคือ75 basis point มันยังคงอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ EPS โดนเป็น further downgrade ลงไปถึง95เนี่ยอันนี้ถ้าลงไป150แล้วเดี๋ยวเรามาพูดอีกครั้งนึงว่าจะซื้อหุ้นแล้วหน้าหุ้นแบบไหนนะครับส่วนเรื่องที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของความชัดเจนว่าไอ้ระหว่างทางที่ที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าชั่วโมงแรกที่ผมพูดไปอันนั้นก็คือเป็นในนามของกสิกรนะแต่ว่าไอช่วง15ทีที่ผ่านมาคำถามมันเริ่มแบบ getting intense นะครับ ก็ถ้าผมไปพูดให้ฝั่งที่มันจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งที่ เขาเป็นแบบเป็นโปรกับคอนเนี่ยก็ผมก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ได้มีเจตนา ในการจะบอกว่าให้ขายเหรียญหมดแล้วก็ให้เข้ากองนู้นกองนี้นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่คุณเนาถามมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่อยากที่จะให้
ให้ทำตามแล้วกันอันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวแต่ว่ากลยุทธ์อันแรกเนี่ยอันนี้เป็นในนามของกสิกรนะครับผมสรุปประมาณนี้แล้วกันชัดเจนค่ะคุณบอมค่ะก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับในมุมมองก็วันนี้ขอบคุณคุณบอมมากเลยนะคะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์สำหรับคุณบอมแล้วก็ราตรีสวัสดิ์สำหรับแฟนมันนี่ชัดทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่ชัดได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ